ขาใหญ่มีช้างนะครับที่แก่งกระจานมีหมีหมาเออนะอ้าวนะครับครับมีอะไรพูดหมีหมานี่มองหน้าเลยนะหมีหมาเป็นพันหมีหมีหมาฮะตัวหนึ่งออกมาหากินอาหารในบ้านของเจ้าที่อุทยานว่าอย่างนั้นเอาดูนะครับกับเป็นหนังเลยอ่ะเออนะครับเนี่ยภาพแรกเนี่ยโผล่ขึ้นมาจากโอ่งเลยนะพึบเลยดูสินี่ก็แสดงว่าเจ้าของบ้านเนี่ยฮะนี่เห็นหมีตัวเนี้ยมาตลอดโฟโต้บอมเลยจ้าดูๆแกโอ้ทูทำท่าโพสท่าด้วยเนี่ยเออเจ้าของบ้านเจอหมีกันแล้วกันอ้าวนี่นะครับเนี่ยโผล่มาเลยจ๊ะเอ๋กันเลยแล้วไอ้เจ้าหมีตัวนี้ก็เดินไปค้นหาอาหารกินในบางจังหวะก็มีหมีตัวนี้ไปยืนอยู่ที่จุดล้างจานลักษณะเหมือนว่าอ้าวมากินที่บ้านเขาแล้วก็ช่วยล้างจานหน่อยปะไรเออแต่ไม่ใช่นะฮะหมีตัวนี้นะครับไปค้นหาอาหารกินที่บริเวณที่ล้างจานว่าอย่างนั้นทีนี้ในเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเพชรบุรีเขาบอกว่าจะเห็นหมีตัวนี้นะครับจะได้เห็นหมีตัวนี้โอ้ยอ่านยากเนาะไอ้คำเนี้ยมาที่บริเวณนี้เป็นประจำเลยชอบจะมาหาอาหารในครัวกินของอุทยานนี่แหละนะครับอุทยานก็จริงๆแล้วก็ไม่ให้อาหารหมีนะเพียงแต่จะทิ้งเศษอาหารเนี่ยลงไปตามท่อซึ่งอยู่ด้านล่างแต่ว่าพวกหมีเนี่ยก็รู้อยู่มันอาจจะมีเศษเล็กเศษน้อยก็จะมาหาค้นหาคุ้ยกินแบบนี้นะครับทีนี้หมีตัวที่ว่านี้เพิ่งจะมาหากินที่นี่ได้ประมาณสัก 2-3 สัปดาห์คาดว่าน่าจะเป็นประมาณสัก9ปีนี่อายุว่าอย่างนั้นเถอะหมีหมาฮะเป็นชื่อพันหมีตัวนึงจังหวะที่มันยืนแต่ขณะที่เข้ามาในบ้านนี่นะเจ้าที่ก็เห็นนะนี่ก็พยายามที่เอายกโทรศัพท์มาถ่ายตลอดเลยเออมาถ่ายแบบนี้เหมือนกับว่าเป็นสมาชิกคนหนึ่งในบ้านของเจ้าที่อุทยานว่าอย่างนั้นเออนี่คนเห็นก็ดีใจนี่จังหวะนี้ผมชอบนะจังหวะนี้ทำอะไรฮะนะครับเขาตั้งกล้องไว้เลยไงและหมีก็โผล่หน้ามาเหนือบริเวณโอ่งพอดีเลยครับเดี๋ยวอีกทีนะปึ๊บเออเหมือนกับว่ามาเล่นซ่อนหากันเอ๋อะไรประมาณนี้เนี่ยนะเต้นได้ไหมหมีตัวนี้เต้นได้ปะถ้าเต้นเราต้องให้ขนมด้วยนะอันนั้นหมีเนยเหรอน้องเนยป่ะเหมือนหมีเนยเหมือนหมีเนยเหรออ๋อเหรออันนี้หมีจริงน่าเอ็นดูน้องเนยเนี่ยหมีไม่จริง